วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูสุดารัตน์จันทแจ่มครูแนนค่ะสวัสดีค่ะครูอริสาแก้วไซงวนครูโบค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิของฉันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของสิทธิได้2. ปฏิบัติในการแสดงความเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นได้นะคะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะเราเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอะไรในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการปฏิบัติตนในที่สาธารณะใช่ไหมคะซึ่งในที่สาธารณะก็คือสถานที่ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมบุคคลทั่วไปมีสิทธิที่จะเข้าไปใช้ได้นะคะเช่นส่วนสาธารณะโรงพยาบาลค่ะสถานที่สาธารณะก็คือคนทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใช่ไหมคะซึ่งในการที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะครูโบซึ่งการที่เราจะเข้าไปใช้ประโยชน์นะคะแน่นอนเลยผู้ที่จะเข้าไปใช้นะคะในสถานที่สาธารณะจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับของการเข้าใช้สถานที่ค่ะคุณแนนใช่แล้วค่ะในการที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์ในสถานที่สาธารณะใช่ไหมคะเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่นั้นด้วยค่ะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วครูแนนก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะโบว่าในการที่เราไปสถานที่ต่างๆนั้นที่เป็นของส่วนรวมเราจะต้องมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันสิคะนักเรียนลองยกตัวอย่างกับคุณครูได้เลยนะคะว่าอย่างเช่นเราไปในสถานที่โรงพยาบาลเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ยเราไปสวนสาธารณะสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างคะอย่างในสถานที่สวนสาธารณะค่ะถ้ามีป้ายติดประกาศว่าห้ามเดินลัดสนามถ้านักเรียนวิ่งเดินลัดสนามนี้ถูกต้องไหมคะครูโบก็ไม่ถูกต้องนะคะคุณแนนเพราะว่ามีป้ายเขียนไว้ค่ะเป็นกฎหรือว่าข้อบังคับข้อปฏิบัตินะคะที่บอกว่าห้ามเดินลัดสนามเพราะอาจจะทำให้สนามหญ้าตรงนั้นเกิดความเสียหายได้ค่ะคุณแนนใช่แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรไปส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นนะคะเวลาที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเราก็ไม่ควรที่จะไปถ่ายภาพนะคะเพราะว่าอาจจะไปทำให้เจ้าหน้าที่นั้นทำงานได้ไม่สะดวกแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดพลาดได้นะคะถ้าเกิดภาพของเรานั้นเผยแพร่ออกไปค่ะอาจจะได้รับความเสียหายได้ใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะอีกอย่างนึงค่ะคุณแนนสมมติว่าเราเข้าไปในสวนห้องสมุดค่ะสมมติเป็นห้องสมุดสาธารณะเราก็จะต้องมีกฎหรือว่ามีข้อปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะก็อย่างเช่นอะไรคะครูโบอย่างเช่นเราจะต้องไม่ส่งเสียงดังค่ะหรือว่าเมื่อเราหยิบหนังสือออกมาอ่านแล้วเราก็จะต้องเก็บวางไว้ที่เดิมเพื่อที่คนอื่นเวลามาอ่านต่อจากเราค่ะคุณแนนเขาก็จะได้หาหนังสือเล่มนั้นเจอค่ะใช่แล้วค่ะไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นนะคะไม่วิ่งยอกล้อกันค่ะในการที่เราเข้าไปใช้ในห้องสมุดนะคะไม่ว่าจะห้องสมุดในโรงเรียนของเราหรือห้องสมุดประชาชนใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ต่างๆนะคะที่เป็นของส่วนรวมจะต้องมีกิริยาที่สุภาพไม่เสียงดังแล้วก็หากสถานที่นั้นมีกฎระเบียบข้อไหนเราก็ควรปฏิบัติตามนะคะเพื่อให้เรานั้นอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิกันสิทธิคืออะไรเอ่ยนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะและนักเรียนเข้าใจหรือไม่คำว่าสิทธิคืออะไรใครเข้าใจลองยกตัวอย่างแสดงความคิดเห็นกับคุณครูดูสิคะสิทธิตามความเข้าใจของนักเรียนคืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าลักษณะแบบไหนที่เราเรียกว่าสิทธิเราสิ่งที่เราปฏิบัติได้หรือไม่นะคะสิทธินะคะเมื่อเราอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนนะคะหรือในประเทศค่ะภายใต้กฎระเบียบข้อตกลงที่กำหนดขึ้นนะคะซึ่งเราจะได้รับสิทธิ์ต่างๆก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ตามกฎหมายนั่นเองค่ะ
สิทธินะคะเป็นประโยชน์ที่บุคคลจะได้รับตามกฎหมายเช่นสิทธิที่จะได้รับการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งโดยรวมแล้วความหมายของสิทธิคืออะไรคะครูโบสิทธิก็คืออำนาจอันชอบธรรมที่ทุกคนเมื่อเกิดมาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันค่ะคุณแอนนี่ก็จะเป็นความหมายของคำว่าสิทธินั่นเองนะคะค่ะสิทธิก็คือสิ่งที่เราจะได้รับตามกฎหมายใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะค่ะเมื่อทุกคนเกิดมาก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยเท่าเทียมกันเลยค่ะคุณแอนใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับตามกฎหมายนะคะอย่างเท่าเทียมกันค่ะทุกคนเกิดมานะคะย่อมมีสิทธินั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ครูแนนและครูโบจะมายกตัวอย่างนะคะสิทธิใน3ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอด2สิทธิในทรัพย์สินและ3นะคะสิทธิแสดงความคิดเห็นนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนอยู่3ด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างกันว่ามีลักษณะอย่างไรค่ะอย่างข้อแรกนะคะสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเป็นสิทธิของเด็กที่จะมีชีวิตอยู่รอดนะคะต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวนั่นเองค่ะเราเป็นเด็กนะคะทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิคุ้มครองแล้วใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะคุณแนนค่ะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วว่าเราจะต้องมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดใช่ไหมคะเมื่อเราเกิดมาแล้วเราจะต้องมีมาตรฐานความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมทั้งอาหารทั้งที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคด้วยค่ะถ้าเราเกิดมาแล้วนะคะจะต้องได้รับการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่เราเรียกว่าปัจจัย4นั่นเองค่ะครูโบใช่แล้วค่ะค่ะเมื่อเราเกิดมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราจะต้องดูแลให้สิทธิในเรื่องนี้ด้วยนะคะให้เรามีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมนะคะต่อมานะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวข้อนี้ก็สำคัญเลยนะคะเมื่อเราได้เกิดออกมาแล้วค่ะคุณแนนแน่นอนเราจะต้องได้รับความรักแล้วก็ความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเรานั่นเองค่ะซึ่งนอกจากที่มีชีวิตรอดมาแล้วใช่ไหมคะครูโบได้รับปัจจัย4อย่างเหมาะสมแล้วในครอบครัวของเรานะคะเด็กควรที่จะได้รับความรักความเอาใจใส่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะค่ะต่อมานะคะก็คือสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองเมื่อเราเกิดมาแล้วใช่ไหมคะคุณแนนก็มีสิทธิต่างๆแล้วไม่ว่าจะในเรื่องของการมีชีวิตรอดหรือว่าในเรื่องของการได้รับปัจจัย4อย่างเหมาะสมแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็ในเรื่องของการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วเรายังต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนะคะนักเรียนก็จะต้องได้เข้าเรียนใช่ไหมคะคุณแนนถูกต้องแล้วค่ะครูโบถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้เด็กๆมาเรียนนี่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กไหมคะใช่แล้วค่ะคุณแนนถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้เรามาโรงเรียนหรือมาเรียนหนังสือนะคะคุณแนนก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธินั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะครูโบถูกต้องค่ะค่ะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่นะคะบังคับหรือขัดขวางไม่ให้เรานั้นมาเรียนหนังสือหรือเป็นการไม่ให้เราได้รับการศึกษานั้นก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นทำผิดกฎหมายนะคะเป็นการละเมิดสิทธิของเราด้วยค่ะค่ะในการที่เรามีชีวิตรอดมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ไม่ควรที่จะทอดทิ้งเราค่ะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่นะคะทอดทิ้งปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเอาใจใส่นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิด้วยค่ะหรือเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะถ้าหากครอบครัวไหนคะครูโบไม่พร้อมที่จะมีบุตรใช่ไหมคะก็ไปทำแท้งในกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดค่ะเมื่อมีชีวิตรอดมาแล้ว
จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งในเรื่องอาหารการกินยารักษาโรคหรือในเรื่องของการเข้ารับการศึกษาใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากครอบครัวนะคะนำเรานั้นไปปล่อยทิ้งหรือละเลยนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธินั่นเองค่ะผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับกุมคุมขังเรานะคะเว้นแต่จะมีคำสั่งหรือหมายศาลนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเราก็แล้วแต่นะคะจะไม่มีสิทธิ์มาจับกุมเราค่ะคุณโบไม่มีสิทธิ์มาขังหน่วงเหนี่ยวเราไว้นะคะถ้าทำนั้นก็จะเป็นการละเมิดสิทธิเรานั่นเองค่ะอย่างตัวอย่างต่อมานะคะนักเรียนผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายหรือลงโทษผู้อื่นด้วยความโหดร้ายนะคะผู้อื่นก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเราค่ะคุณแนนแล้วตัวเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะถ้าหากเราไม่พอใจหรือโกรธเพื่อนนะคะเรานั้นไปทำร้ายเพื่อนก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเพื่อนด้วยนะคะและยังเป็นการทำผิดกฎหมายไหมคะคุณโบในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนั่นเองอันนี้ไม่สมควรทำเลยนะคะอย่างตัวอย่างต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะบูมปาของใส่องุ่นเพราะไม่ชอบที่องุ่นเรียนเก่งกว่าถือว่าละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นค่ะอันนี้เป็นการปาของใส่เพื่อนค่ะคุณแนนเพียงเพราะว่าไม่ชอบที่เพื่อนเรียนเก่งกว่าก็เลยมีการปาสิ่งของใส่เพื่อนอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิด้วยใช่ไหมคะเป็นการละเมิดสิทธิแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะไม่มีสิทธิที่จะไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะเรียนเก่งกว่าใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะเพื่อนจะมีเรียนเก่งกว่าหรือมีความสามารถกว่าเราก็ไม่มีสิทธิที่จะไปทำร้ายเพื่อนนั่นเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะครูโบซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิเพื่อนแล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายเพื่อนก็เป็นการผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะต่อมาค่ะเมื่อสักครู่นั้นเราจะเรียนในเรื่องของสิทธิที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะต่อมาในด้านที่2ค่ะจะเป็นสิทธิในทรัพย์สินค่ะสิทธิในทรัพย์สินนะคะเราทุกคนย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินอย่างเช่นเงินเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัวต่างๆที่เป็นของเรานะคะเรามีสิทธิครอบครองสิ่งที่เป็นของเรานะคะอันนี้คือสิทธิในทรัพย์สินค่ะแต่ผู้ใดนะคะจะนำทรัพย์สินที่เป็นของเราไปไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตทรัพย์สินในที่นี้นะคะก็อย่างเช่นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนค่ะง่ายๆเลยอุปกรณ์การเรียนกระเป๋ารองเท้าหรือสิ่งต่างๆที่เป็นของใช้ส่วนตัวเราค่ะถ้าผู้ใดนั้นจะนำสิ่งของเหล่านี้ไปโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตค่ะครูโบถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเลยค่ะคุณแนนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะหยิบสิ่งของของเพื่อนๆนะคะยืมดินสอยืมยางลบไม้บรรทัดก็แล้วแต่นะคะจะต้องได้รับอนุญาตจากเพื่อนๆก่อนไม่ใช่ว่าหยิบมาเลยถ้าเราหยิบมาเลยเพื่อนๆยังไม่อนุญาตก็แสดงว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะนำทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของเราไม่ได้เช่นกันค่ะทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างที่คุณแนนได้บอกไปเลยค่ะนอกจากอุปกรณ์การเรียนแล้วนะคะในเรื่องของเงินด้วยใช่ไหมคะคุณแนนถูกต้องแล้วค่ะครูโบซึ่งนอกจากที่ผู้ใดจะคนใดจะมาเอาเงินหรือสิ่งของของเราไปไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่อนุญาตแล้วเราก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาของคนอื่นมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เราต้องเคารพในการเคารพในสิทธิของเพื่อนแล้วก็ของตนเองด้วยนะคะต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะน้ำจะหยิบเงินของเพื่อนที่ใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนมาเป็นของตนเองไม่ได้อันนี้ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิไหมคะคุณโบอันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเลยล่ะค่ะคุณแนนค่ะเราจะไปหยิบเงินของเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่ทราบหรือว่าเพื่อนยังไม่ได้อนุญาตให้เราหยิบนะคะไม่ได้เลยค่ะคุณแนนค่ะอันนี้เป็นการละเมิดนะคะก็ถ้าหากเราหยิบไปแต่คุณโบคะถ้าคุณแนนหยิบไปแล้วคุณแนนจะนำมาคืนในภายหลังได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะคุณแนนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้อนุญาตใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถึงเราจะตั้งใจนำไปใช้ก่อนแล้วค่อยเอามาคืนเพื่อนๆนะคะทีหลังนั้นก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนแล้วนะคะต่อมาค่ะให้นักเรียนสังเกตดูภาพดูสิคะต้นแอบเปิดกระเป๋าของเพื่อนเอ๊นักเรียนคิดว่าต้นแอบเปิดกระเป๋าของเพื่อนเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนไหมคะนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าแค่เปิดกระเป๋าเองน่าจะยังไม่ละเมิดสิทธินักเรียนคิดเห็นอย่างไรคะเขาบอกว่าต้นแอบเปิดกระเป๋าของเพื่อนคุณโบคะแค่แอบเปิดกระเป๋าของเพื่อนเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนแล้วไหมคะใช่เลยค่ะคุณแนนแค่เราแอบเปิดกระเป๋าของเพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่ได้อนุญาตค่ะคุณแนนแค่นี้เราก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นแล้วค่ะใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับโบแค่เราแอบเปิดกระเป๋าดูว่าข้างในกระเป๋าของเพื่อนนั้นมีอะไรบ้างแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนแล้วค่ะไม่ควรปฏิบัตินะคะของใช้ส่วนตัวของเพื่อนสิ่งของที่มีค่าของเพื่อนเราจะหยิบได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนได้อนุญาตเราแล้วนะคะต่อมาค่ะในด้านที่3ด้านสุดท้ายแล้วก็คือสิทธิแสดงความคิดเห็นทุกคนนะคะมีสิทธิจะแสดงความคิดเห็นกันทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในฐานะอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคุณครูผู้ปกครองเราคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองอย่างที่คุณแนนได้พูดไปนะคะในห้องเรียนของเราอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกฎระเบียบของห้องเรียนใช่ไหมคะคุณโบคะจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นเฉพาะหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้องอันนี้ไม่จำเป็นเลยค่ะการแสดงความคิดเห็นสมาชิกทุกคนในห้องเรียนนะคะสามารถมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนเลยค่ะใช่แล้วค่ะไม่จำเป็นว่าจะให้แค่หัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้องในการแสดงความคิดเห็นตามกฎระเบียบของห้องเรียนใช่ไหมคะแต่เราทุกคนค่ะมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นกันทุกคนค่ะดังนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะทุกคนจะต้องกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ต้องยึดตามหลักความถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะขณะเดียวกันเราต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยนะคะนอกจากเราจะมีการแสดงความคิดเห็นแล้วค่ะคุณแนนที่สำคัญเลยเราจะต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยแน่นอนเลยว่าสมาชิกในห้องเรียนมีหลายคนค่ะคุณแนนค่ะเราจะแสดงความคิดเห็นอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะเราจะต้องให้ผู้อื่นร่วมการแสดงความคิดเห็นด้วยแล้วที่สำคัญก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นๆในห้องด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนอกจากเรามีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นแล้วจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งนะคะอย่างตัวอย่างค่ะคุณโบตัวอย่างนะคะฝนและเน่งเสนอความคิดเห็นเรื่องการตกแต่งห้องเรียนอันนี้ถือว่าเป็นการเคารพในการในเรื่องของแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะทั้งฝนแล้วก็เน่งแต่สมาชิกในห้องเรียนคนอื่นๆค่ะคุณแนนก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะโบเพราะเราในสมาชิกในห้องเรียนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝนและเด่งที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะเราทุกคนในห้องเรียนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะแต่ละคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแอนคะอย่างในห้องเรียนก็จะมีหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดให้เฉพาะหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องแสดงความคิดเห็นเพียงแค่นี้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราทุกคนต้องร่วมการแสดงความคิดเห็นนะคะและเราจะยึดหลักของคนใดคนหนึ่งได้ไหมคะคุณโบก็ไม่ได้ค่ะคุณแอนจะต้องฟังเสียงข้างมากด้วยใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะว่าเราจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะนอกจากเรามีสิทธิแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกนะคะเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยค่ะอย่างข้อ1นะคะไม่นำสิ่งของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้อย่างที่คุณแอนและโบได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าหรือไม่มีค่านะคะเราก็ควรได้รับอนุญาตจากเพื่อนๆก่อนหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนะคะเราค่อยหยิบสิ่งของนั้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจตนาที่จะขโมยใช่ไหมคะแต่เราแค่นำมาใช้ก่อนก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแล้วค่ะหรือแม้กระทั่งแค่แอบเปิดกระเป๋าใช่ไหมคะคุณโบก็ไม่ถูกต้องแล้วนะคะใช่แล้วค่ะจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปใช่ไหมคะเราจะพอใจหรือไม่พอใจผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายร่างกายของคนอื่นนะคะเราไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปทำร้ายร่างกายนะคะให้คนอื่นนั้นได้รับความเจ็บปวดใช่ไหมคะคุณโบใช่แล้วค่ะค่ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของจิตใจค่ะเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปข่มขู่หรือทำให้คนอื่นนั้นหวาดกลัวได้ถ้าเราทำนะคะก็แสดงว่าเรานั้นไปละเมิดสิทธิเพื่อนแล้วค่ะข้อที่3ค่ะคุณโบต่อมาในข้อที่3นะคะบอกว่าจะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและข้อที่4ค่ะเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นซึ่งก็จากที่ครูโบและครูแนนได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะครูแนนแล้วที่สำคัญเลยนะคะก็จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะการที่เราอยู่ร่วมกันในห้องเรียนอย่างนี้ล่ะค่ะครูแนนเราก็จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นด้วยนะคะไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากเราจะมีการปฏิบัติตนเพื่อเคารพในสิทธิของตนเองแล้วจะต้องปฏิบัติตนให้เคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากเราทำบางอย่างอาจจะทำเป็นการผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะครูบุ๋มใช่ค่ะใช่แล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์พฤติกรรมที่ครูกำหนดให้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่โดยที่ถ้าเหตุการณ์ใดนะคะเป็นการละเมิดสิทธิให้เราพูดว่าละเมิดสิทธิพร้อมทำสัญลักษณ์อย่างไรคะครูบุ๋มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการละเมิดสิทธินะคะค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ละเมิดสิทธินะคะให้เราพูดว่าไม่ละเมิดสิทธิพร้อมทำสัญลักษณ์ทำสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะแล้วพูดว่าไม่ละเมิดสิทธินะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบกับคุณครูได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะกล้าแอบเปิดกระเป๋าของเบิ้มเพื่อดูว่าเบิ้มมีเงินกี่บาทกล้าแอบเปิดกระเป๋าของเบิ้มเพื่อดูว่าเบิ้มมีเงินกี่บาทนักเรียนคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ละเมิดสิทธิคะลองตอบกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมกับทำสัญลักษณ์ได้เลยคุณโบคะข้อนี้แอบเปิดกระเป๋าของเบิ้มเพื่อดูว่าเงินมีกี่บาทนั้นเป็นการละเมิดไหมคะข้อนี้แน่นอนเลยค่ะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะคุณแอนถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ไม่สมควรทำนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะการขออนุญาตเพื่อนก่อนเสมอเมื่อจะหยิบสิ่งของเพื่อนนะคะกา
การขออนุญาตเพื่อนก่อนเสมอเมื่อจะหยิบสิ่งของเพื่อนนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ละเมิดคะตอบได้เลยนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจในการที่ปฏิบัติตนในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นหรือไม่นะคะข้อนี้ครูโบมีความคิดเห็นอย่างไรคะข้อนี้นะคะครูโบคิดว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะคุณแนนเพราะว่ามีการขออนุญาตเพื่อนก่อนที่จะหยิบสิ่งของค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ถ้าเราขออนุญาตเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยหยิบสิ่งของนั้นมาใช้ก็ถือว่าไม่เป็นการละเมิดนั่นเองข้อที่3นะคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องการทำรายงานกลุ่มทุกคนต่างยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการแสดงความคิดเห็นในการทำรายงานกลุ่มใช่ไหมคะทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้และก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นกันด้วยนะคะดังนั้นเป็นการเคารพในสิทธิหรือไม่คะละเมิดหรือไม่ละเมิดเอ่ยครูโบคะข้อนี้เป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ละเมิดสิทธิคะข้อนี้มั่นใจมากค่ะคุณแนนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าข้อนี้เป็นการปฏิบัติตนเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นใช่ไหมคะร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันแล้วและยังมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มด้วยนั่นเองค่ะครูโบซึ่งในข้อนี้จะเป็นในเรื่องของสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะต่อมาค่ะครูโบข้อต่อมานะคะบาสต่อว่าและต่อยเพื่อนเพราะไม่พอใจที่เพื่อนไม่ให้ยืมดินสอเอข้อนี้นะคะบาสต่อว่าและต่อยเพื่อนเพราะไม่พอใจที่เพื่อนไม่ให้ยืมดินสอนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมนี้เป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นคะลองแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมทำสัญลักษณ์ด้วยค่ะว่าข้อนี้เป็นการละเมิดสิทธิหรือว่าไม่ละเมิดสิทธิคุณแนนคะข้อนี้บาสต่อว่าและต่อยเพื่อนเพราะไม่พอใจค่ะที่เพื่อนไม่ให้ยืมดินสอคุณแนนคิดว่าอย่างไรคะคุณแนนคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธินั่นเองค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนจะไม่ให้เรายืมดินสอใช่ไหมคะโบเราก็ไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิที่จะไปต่อยเพื่อนหรือทำร้ายร่างกายเพื่อนนั่นเองเพราะเพื่อนเองก็มีสิทธิ์ที่จะในเรื่องของทรัพย์สินใช่ไหมคะครูโบใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะครูโบข้อต่อมาค่ะหนึ่งขอยืมดินสอสีของแกงส้มหนึ่งนะคะขอยืมดินสอสีของแกงส้มนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นการละเมิดสิทธิหรือว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นคะลองแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมทำสัญลักษณ์ด้วยนะคะคุณแอนคะข้อนี้หนึ่งขอยืมดินสอสีของแกงส้มเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นไหมคะข้อนี้นะคะไม่เป็นการละเมิดสิทธิค่ะเพราะว่าหนึ่งได้ขอยืมดินสอจากแกงส้มแล้วค่ะครูโบถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ไปทำกิจกรรมในเรื่องของการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่นะคะก็จะเป็นการให้เราได้เข้าใจนะคะว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าหากเราปฏิบัติแบบนี้เป็นการละเมิดหรือไม่นะคะซึ่งครูแดนเชื่อว่านักเรียนน่าจะตอบได้ถูกทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะครูเราจะทำกิจกรรมอะไรคะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะได้ทำกิจกรรมใบงานค่ะวันนี้ก็จะเป็นใบงานที่4ในเรื่องสิทธิของฉันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะคุณแนนค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะก็จะให้นักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนค่ะในการเคารพสิทธิของผู้อื่นโดยเขียนเครื่องหมายถูกต้องนะคะลงในตารางและตอบคำถามให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4ในเรื่องสิทธิของฉันให้กับนักเรียนค่ะพร้อมทั้งอธิบายคำชี้แจงนะคะแล้วก็เดินดูนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะสำหรับในใบงานที่4นะคะเรื่องสิทธิของฉันนะคะในส่วนของใบงานนะคะคุณแนนก็จะมีตารางมาให้นักเรียนได้
ทำเครื่องหมายถูกนะคะในสิ่งที่เราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะคะถ้าหากเราปฏิบัติสม่ำเสมอเราก็ให้ทำเครื่องหมายถูกนะคะตรงช่องนี้เลยค่ะแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่สม่ำเสมอนะคะในช่องที่2ค่ะและไม่เคยปฏิบัติเลยนะคะก็ทำเครื่องหมายลงในช่องที่3นะคะซึ่งครูแนนนะคะก็จะมีจำนวนทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนทำเครื่องหมายตรงช่องที่นักเรียนเป็นลักษณะของการพฤติกรรมแบบตามจริงเลยใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะค่ะถ้านักเรียนตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้รวมคะแนนค่ะว่าได้กี่คะแนนนะคะทีนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ทำในส่วนของการทำในตารางแล้วก็ให้นักเรียนมาตอบคำถามนะคะ2ข้อค่ะการเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะคะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมส่วนรวมอย่างไรนะคะซึ่งก็จะมีต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมค่ะถ้าหากเราปฏิบัติตามการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะแล้วก็ของตนเองด้วยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูแนนจะมาร่วมกันให้แนวคำตอบกับนักเรียนค่ะตอนนี้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ
่ะหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานแล้วนะคะแน่นอนอยู่แล้วนักเรียนน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบจากครูแนนนะคะว่ามีลักษณะการตอบอย่างไรบ้างค่ะอย่างในตารางนะคะข้อที่1ค่ะไม่บังคับเพื่อนให้ทำตามใจตนเองนักเรียนปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอไหมคะในข้อนี้หรือปฏิบัติอย่างไม่สม่ำเสมอหรือไม่เคยปฏิบัติเลยคะถ้านักเรียนปฏิบัตินะคะก็ให้ทำช่องนี้ค่ะแต่ในตัวอย่างครูแนนนะคะปฏิบัติไม่สม่ำเสมอนั่นเองในเรื่องของการไม่บังคับเพื่อนให้ทำตามใจตนเองนะคะข้อที่2ค่ะก่อนจะหยิบสิ่งของของเพื่อนไปจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนักเรียนปฏิบัติตนอย่างไรคะข้อนี้นะคะครูแนนปฏิบัติตนสม่ำเสมอนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3ยืมของเพื่อนแล้วนำไปคืนค่ะครูโบเรานำตัวอย่างมาในช่องไหนคะช่องที่2นั่นเองค่ะคุณแอนค่ะก็คือปฏิบัติตนไม่สม่ำเสมอนั่นเองในเรื่องของเวลาที่ยืมของของเพื่อนนะคะแล้วนำมาคืนบางครั้งนักเรียนนะคะถ้ายืมของเพื่อนแล้วจะต้องนำมาคืนนะคะบางคนยืมไปแล้วไม่เอามาคืนเพื่อนได้ไหมคะคุณโบไม่ได้ค่ะคุณแอนค่ะต่อมาค่ะต่อแถวเพื่อซื้ออาหารนักเรียนปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอไหมคะข้อนี้ครูแนนนะคะทำในช่องที่2ก็คือปฏิบัติตนไม่สม่ำเสมอนั่นเองข้อที่5ค่ะเข้าห้องสมุดไม่ส่งเสียงดังครูโบคะเข้าห้องสมุดไม่ส่งเสียงดังเราทำในช่องไหนคะช่องแรกเลยค่ะนั่นก็คือปฏิบัติสม่ำเสมอนั่นเองค่ะค่ะพอทำในตารางเสร็จเรียบร้อยเราก็มารวมคะแนนนะคะได้คะแนนรวม7คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งในตารางนะคะนักเรียนก็ตอบตามความเป็นจริงของตนเองเลยว่าตัวเองเคยปฏิบัติหรือไม่ในสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ครูแนนได้กำหนดขึ้นมานะคะซึ่งอาจจะแตกต่างจากครูแนนและโบได้เลยนะคะไม่มีผิดเลยนะคะหลังจากที่เราได้มีการทำในตารางแล้วนะคะก็มาตอบคำถามค่ะการเคารพสิทธิของผู้อื่นนะคะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมอย่างไรนะคะต่อตนเองก็คือมีความภูมิใจในตนเองนะคะที่เราไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นค่ะและต่อสังคมส่วนรวมนะคะครูโบต่อสังคมส่วนรวมนะคะก็สามารถทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วสังคมก็จะเกิดความสงบสุขด้วยค่ะใช่แล้วค่ะในการที่เรานะคะไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นแล้วนะคะจะทำให้สังคมของเรานั้นเกิดความสงบสุขนะคะมีสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัตินั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีสิทธิใช่ไหมคะคุณโบแต่จะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิของฉันใช่ไหมคะทุกคนล้วนมีสิทธิต่างๆที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเราควรเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อให้สังคมมีความสงบสุขนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในสิทธิทั้ง3ด้านใช่ไหมคะข้อด้านที่1ก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดข้อที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินนะคะและด้านที่3ก็จะเป็นในเรื่องสิทธิในการแสดงความคิดเห็นค่ะซึ่งทั้ง3ด้านนี้นะคะเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะดังนั้นแล้วนอกจากการที่เรามีสิทธิแล้วจะต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะไม่ละเมิดสิทธิเพื่อนนะคะนักเรียนในชั่วโมงต่อไปเราเรียนรู้ในเรื่องอะไรครับครูโบในชั่วโมงต่อไปนะคะจะได้เรียนรู้ในเรื่องเสรีภาพของเราค่ะสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่5ในเรื่องเสรีภาพของเราค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแนนและครูโบก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ